วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตำส้มตำพื้นๆนะครับพื้นบ้านตำปลาร้านะครับมาดูครับรอบแรกก็มาเลยครับโขกพริกกระเทียมเรียบร้อยนะครับผงนัวเรียกว่าผงนัวผงนัวใส่เล็กน้อยพอประมาณนะครับประมาณเล็กน้อยคันนี้น้ำตาลนะครับตามเล็กน้อยอะไรพวกหวานก็ใส่หวานนะครับประมาณน้ำตาลที่ขาดไม่ได้คือปลาร้านะครับปลาร้าหนึ่งช้อนถ้าคนไหนชอบกะปิก็ใส่กะปิได้นะครับเล็กน้อยเพื่อความหอมของกะปิมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศมะนาวต่อไปก็เป็นมะนาวนะครับมะนาวใส่เต็มเลยโอ้ไม่มะนาวแล้วน้ำปลาไอ้น้อพอเลยเก็บหนาเลยวะเป็นอันเสร็จนะครับดูนะครับเสร็จแล้วก็จัดการนะครับน่าทานมากครับสะพื้นบ้างครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับส้มตำบ้านๆคู่กันแทนนามาครับมาชิมนำกันด้วยครับ